คนสวยที่นั่งอยู่ข้างเราตรงนี้วันนี้โอ้โหสวยมากสวยสุดๆเหมือนกันนะฮะแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งชื่อนามสกุลมีอะไรตำแหน่งยังไงทำอะไรอยู่บ้างสวัสดีค่ะนี่นิวอนุทิดาสารัตนะค่ะมิสแกรนด์ระยอง2023ค่ะโอ้โหเธอคุณนิวนี่ป๊อปมากเลยนะทำไมคือปกติเนี่ยเวลาเขาเข้ากองเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีความฮือฮาหลากหลายแต่ของนิวเนี่ยฮือฮาจนเป็นไวรัลดังมากอะไรยังไงล่ะคุณผู้ชมฟังนิดนึงต้องขออนุญาตเล่าย้อนไปนิดนึงค่ะเวลาเข้ากองทุกคนก็จะต้องมีความแบบอลังการนิดนึงนะคะแล้วก็มีความครีเอทนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะเป็นจุดที่สนใจวันนั้นนะคะขอเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้จะนำพาหนะสิ่งนั้นเข้ากองแต่ว่าเราเอาจะเอาผาดไปซึ่งมีความหรูหราสวยงามแต่ว่า5นาทีสุดท้ายที่ดิฉันต้องเข้าโรงแรมที่จะต้องไปเปิดตัวครับผาดโทรบอกว่าไม่สามารถมาได้แล้วเนื่องจากติดอะไรบางอย่างที่ฉันไม่สามารถพูดได้ฉันก็รู้สึกว่าฮะโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นกับฉันเกิดอะไรขึ้นกับฉันการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าก็จะต้องทำนะตอนนั้นเลยดิฉันก็เลยนิวก็เลยให้พี่เลี้ยงอะค่ะขี่รถจะไปส่งที่โรงแรมขณะที่จะถึงโรงแรมเนี่ยนิวก็มีความคิดว่ารถติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนก็คือขี่รถกันไปเยอะแยะแล้วขับรถยนต์ธรรมดาไปปกติไปน้องก็เลยขออนุญาตลงแล้วก็ขึ้นวินแล้วกันแต่ขณะที่จะเรียกพี่วินเห็นวินคันนึงแบบโอ้โหแว้นเลยสายแว้นที่ฉันชอบที่ฉันโบกเลยเรียกเลยก็บอกว่าคุณพี่ขาไปส่งโรงแรมหน่อยได้ไหมคะเขาก็มองแบบงงๆโอ้โหมีสายสะพายจะขึ้นวินแต่งตัวมาอย่างนี้เลยดิฉันก็เลยบอกว่าพี่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะให้ไปส่งโรงแรมตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีความคิดหนึ่งที่ดิฉันขึ้นมาคิดขึ้นมาบนหัวก็คือว่าถ้าดิฉันนั่งวินมันก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นพี่ค่ะพี่ลงเดี๋ยวน้องขับเอง ดิฉันก็เลยแบบมันต้องแบบนี้เพราะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ได้อยู่แล้วครับเด็กบ้านนอกอะเนาะก็เลยใส่ส้นสูง7นิ้วค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นโรงแรมไปเลยณตอนนั้นไม่ได้เป็นไวรัลนะคะก็คือไม่ค่อยมีคนสนใจด้วยซ้ำแต่ว่ามีคนไลฟ์สดอยู่คนนึงก็เลยจับภาพนั้นได้1ชั่วโมงถัดไปดิฉันงงค่ะดิฉันเป็นดาวตะปูดิฉันก็เลยแบบว่าเนี่ยค่ะคนจะเป็นดาวอ่ะมันก็นิดๆหน่อยๆมันก็อาจจะเป็นดาวได้มันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยคิดไวคิดไวความคิดนั้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช่ครับจริงๆแล้วนิวเนี่ยมิสแกรนด์ระยองครับผมเป็นคนจังหวัดระยองด้วยดิฉันเป็นคนจังหวัดระยองค่ะแล้วอุ้ยแสดงว่าเป็นคนเกิดที่ระยองเลยใช่ค่ะแล้วคิดยังไงถึงเริ่มต้นถึงจะมาประกวดมิสแกรนด์ระยองนะคือหนูอ่ะตอนแรกอ่ะหนูไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นนางงามได้ก็เป็นเด็กบ้านๆคนนึงเดี๋ยวอยากเล่าไปย้อนนิดนึงค่ะก็หนูอ่ะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นดาราสาวแต่ไม่สวยนะแต่หนูไม่สวยเขาบอกว่าไม่สวยแต่หนูไม่สวยตอนนั้นนะคะตอนนั้นคุณผู้ชมเขาบอกได้เลยว่าสวยไม่สวยอยากเป็นดาราสาวหนูไม่สวยหนูก็เลยอยากเป็นดาราแต่ว่าการที่จะเป็นดาราเหมือนจะต้องเข้าคอร์สเรียนต่างๆนู่นนี่นั่นเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นดาราแล้วหนูไม่ได้มีเงินนะคะที่บ้านพอเรียนจบปุ๊บมีพี่คนหนึ่งที่กรุงเทพโทรมาบอกว่านี่นิวมาทำงานที่นี่ไหมเป็นอะคาเดมี่ถ้านี่นิวมาเนี่ยเราจะได้ดูคลาสเขาเรียนการแสดงเราสามารถที่จะแบบเข้าเรียนการแสดงได้แล้วเรียนฟรีหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือโอกาสเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันคือโอกาสจริงๆหนูได้งานที่ระยองแล้วแต่หนูก็เลยต้องทิ้งทุกอย่างที่ระยองค่ะนั่นแหละแล้วก็เลยมาที่กรุงเทพไปทำตำแหน่งอะไรนะตอนนั้นตอนนั้นเหมือนจะเป็นผู้แอดมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแอดมินโรงเรียนสอนการแสดงแล้วเธอบอกว่าถ้าเธอไปเป็นแอดมินเนี่ยเธอจะได้เวลาเขาสอนกันเนี่ยเธอจะได้ยินได้ฟังไปด้วยหนูจะได้ดูได้เข้าไปชมไปเอ่ยแต่สรุปว่าพอหนูได้เข้าไปทำปุ๊บได้แต่มองจริงๆแล้วมองแทบไม่เห็นด้วยหนูก็เลยแบบตอนนั้นคือแบบทุกอย่างจบแล้วดิฉันมาก็ไม่ได้เป็นแล้วใช่แล้วความฝันสลายแล้วก็หนูทำงานอยู่ตรงนั้นประมาณ 3-4 ปีแล้วหนูรู้สึกว่ามันก็ล่องลอยไปเรื่อยๆค่ะความเป็นดาราสาวมันก็ใช่มันหายไปอายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วหนูรู้สึกว่าโอกาสของหนูมันอยู่ตรงนั้นมันแทนที่จะมีโอกาสแต่กับรู้สึกว่าไขว่คว้าอะไรไม่ได้เลยแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าท้อหนูก็เลยจะกลับบ้านที่ระยองค่ะแล้วก็เลยมีเพจช่างแต่งหน้าคุณอั่นเมคอัพระยองหนูก็ไปทักจิบจีเพื่อที่อยากจะเริ่มอยากเป็นนางแบบนางแบบแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาดังตอนนั้นหนูก็เลยทักไปจีบในแบบในคอมเมนต์ว่าพี่แต่งหน้าสวยจังเลยอะไรเงี้ยไอดอลตัวจริงเนี่ยเพื่อที่อะไรหาโอกาสอีกแล้วค่ะเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเฮ้ยน้องคนนี้ที่มาโพสอะ
น้าตาดีแต่เราไม่ได้สวยนะแต่เราก็ยังมั่นอยู่ว่าเราอาจจะสวยในสายตาเขาเลยเขาก็อาจจะเอาเรามาเป็นแบบได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จริงๆนะคะโอกาสนะตอนนั้นที่หนูทำจริงๆเขาก็เอาหนูไปเป็นแบบหลังจากนั้นเราก็ได้คุยกันอะไรกันเสร็จแล้วเขาก็มีการประกวดมิสการยองพี่เลี้ยงหนูชื่อพี่อ่านแล้วก็เป็นเราก็รู้จักกันรักกันแล้วเสร็จแล้วเขาก็ให้หนูอ่ะลองไปสมัครตอนนั้นเหลือ1คนสุดท้ายตอนเที่ยงคืนเขาก็บอกนี่นิวลองดูเราลองส่งไปใบสมัครดูถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคเราก็เลยส่งไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ติดแม่ทำฮัลโหลแม่ทำไงอ่ะติดแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาส่งเองเดี๋ยวเราก็จะดูแลกันอะไรเงี้ยค่ะเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วนี่นิวลง2ปีนะคะกว่าจะได้มิสแกรนด์ยองแต่ก็ยังระยองได้2ปีเลยเหรอระยองใช่จ้ะไม่ย่อท้องเป็นระยองอ่างทองใช่ไหมใช่ค่ะแต่ลงเลือกลงระยอง2ปีใช่ค่ะแล้วก็ปีที่2ก็มงเลยรู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่เราทำมาทุกๆอย่างมันคอมพีทแล้วรู้สึกว่าใช่รู้สึกประสบความสำเร็จแล้วก็การที่เราได้เป็นนางงามค่ะมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆการที่เราภาคภูมิใจแล้วคนที่ดูแลเราคนครอบครัวเราหรือคนรอบข้างก็มีความภาคภูมิใจเนี่ยค่ะนิวถึงบอกว่าทุกอย่างมันคือโอกาสจริงๆค่ะหลังจากเราที่ได้รับโอกาสตรงนี้แล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตเราการเป็นมิสแกรนด์ระยอง2023เนี่ยเราได้อะไรกลับมาบ้างโอ้โหนิวได้หลายอย่างมากๆนิวได้คอนเนคชั่นที่น่ารักนิวได้เพื่อนๆนะคะแล้วก็นิวได้รู้ว่าการใช้ชีวิตมันต้องมีความพยายามแล้วก็นิวเปลี่ยนไปจริงๆนะคะจากที่เป็นเด็กบ้านๆตอนนี้ก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาวงการมากขึ้นได้ทำสิ่งที่ชอบนั่นคือสิ่งที่สำคัญค่ะแล้วก็ได้โอกาสดีๆจากพวกพี่ๆด้วยค่ะพอถ้าใครได้ชมเทปนี้นะบอกได้เลยว่าได้รับแรงบันดาลใจที่ดีๆรู้สึกว่าการแสวงหาการตั้งใจการหาโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าไม่ท้อไม่ถอยแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างนี้นิวมานั่งอยู่ตรงนี้เอาอย่างนี้ในเมื่อหนูเป็นเหมือนกับเกือบจะเป็นไอดอลแล้วไอดอลของหนูที่หนูชื่นชอบเนี่ยมีใครครับค่ะหนูชอบพี่แอนทองประสมค่ะเพราะว่าหนูอยากเป็นดาราอยู่แล้วค่ะพี่เขาเป็นคนที่สวยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เก่งแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้กำกับแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงหนูรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีข่าวเสียหายอะไรในวงการเงี้ยต้องนิวรู้สึกว่าก็เป็นผู้หญิงที่เก่งค่ะแล้วก็นี่นิวชอบนิวอยากเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยค่ะนะจากเป็นดาราก็มาเป็นผู้จัดเนาะโอ้โหอ่ะแล้วถ้าเราเป็นไอดอลให้กับคนอื่นคิดว่าเราอยากเป็นไอดอลทางด้านไหนได้บ้างนิวก็เป็นเด็กบ้านๆคนนึงค่ะแต่ก็มีความพยายามอยากให้ทุกๆคนนะคะที่มีความย่อท้อหรือมีความฝันนิวอยากจะบอกว่าความพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็เขาเรียกว่าความกตัญญูนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วนิวเชื่อว่าความตั้งใจความรักที่จะทำนิวว่าประสบความสำเร็จได้ค่ะอย่าลืมเป็นคนดีด้วยใช่ความกตัญญูสำคัญที่สุดที่คนนี้นิวพูดมาปุ๊บพี่รู้สึกว่าใช่คนเราพอมีความกตัญญูมากๆนะใช่ครับทุกอย่างมันคอยส่งเสริมแล้วคนที่เขาเจอหนูเขาเห็นหนูเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะอยากส่งเสริมต่อให้เก่งแค่ไหนนะถ้าคุณไม่มีความกตัญญูไม่เป็นคนดีนะชีวิตคุณก็อยู่แค่นั้นมันก็หายไปแต่ทีเนี้ยกว่าจะถึงเนี้ยเชื่อไหมเชื่อว่าต้องมีความท้อแท้บ้างแหละสุดเวลาท้อคนเราเนี่ยเวลาผิดหวังแบบตั้งความหวังแล้วมันต้องเคยผิดหวังอะนี่นิวทำยังไงนิวยังไงฮิวใจตัวเองยังไงก็หนูผิดหวังมาหลายรอบค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้มองแค่ตัวเองหนูก็มองว่าหนูมีครอบครัวหนูมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็การฮิวใจของน้องนิวก็น้องนิวมีน้องหมา30ตัวอยู่ที่บ้านค่ะใช่กี่ตัวนะ30ตัวแล้วก็แมวอีก4ตัว30ตัวเป็น34นะ34นะคุณเวลาคุยกับน้องที่ไม่สามารถพูดกับเราได้ก็มีความสุขนะแล้วก็นิวรู้สึกว่านิวมีสิ่งที่ต้องทำอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นการย่อท้อมันอาจจะท้อได้แหละแต่ว่าเราต้องฮิวแล้วก็พุชตัวเองขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเราไม่สามารถย่ำอยู่กับที่ได้ค่ะอนาคตถ้าอยากประสบความสำเร็จอยากให้ก้าวเดินต่อไปนั่นคือสิ่งที่สำคัญค่ะนะเดี๋ยวท้ายสุดแล้วเดี๋ยวไม่บอยเวลาเธอได้พูดอะไรไปอย่างนี้เดี๋ยวก่อนค่ะได้ข่าวว่านอกจากอยู่ในวงการเตรียมเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วเนี่ยมีธุรกิจที่กำลังจะทำคืออะไรฝากหน่อยด้วยก็นิวเป็นคนที่ผิวไวต่อแดดมากนะคะแล้วก็เราก็ดังมาจากไวรัลในเรื่องของการใส่แว่นเพราะฉะนั้นค่ะนิวก็เลยทำผลิตภัณฑ์ตัวนึงมาค่ะเป็นครีมกันแดดนะคะค่ะชื่อว่าสโกอิค่ะหรือว่าสกอยอ่ะนั่นแหละแล้วก็สโกอิเป็นครีมกันแดดที่ใช้แล้วมีความขาวฉ่ำมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีความหอมมากๆนะคะสโกอิ
AN ค่ะอย่างผู้ชายอย่างเราใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะจริงๆแล้วมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่โปะด้วยน้องนิวอยากแบบคือตอนนี้เป็นผิวค่ะตอนนี้ก็ทามาค่ะก็ทาก็เทสอยู่ใช่ค่ะนิวไม่อยากให้ขาวจนโดดค่ะอยากให้เหมาะกับทุกสภาพผิวผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีค่ะใช่กันแดดด้วย SPF PA 50บวก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 ไปเลยสุดยอดเลิศติดตามด้วยนะคะครับผมเอาล่ะนะฮะเรานี่นิวฝากถึงแฟนคลับนะที่มีอยู่แล้วแล้วก็แฟนคลับใหม่ที่กำลังจะติดตามเรานี่นิวมีช่องทางติดตามในบ้างนี่นิวก็มี Facebook Instagram นะคะนี่นิวอนุพิดาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวดูเทปนี้เดี๋ยวดูเทปนี้เดี๋ยวอาจจะพิมพ์ไว้ให้นะคะนี่นิวอนุทิดาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเพจครีมด้วยอย่าลืมติดตามนะคะจะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะผมแล้ววันนี้นะครับเวลาของเราทั้ง3คนก็หมดลงแล้วเร็วมากเลยเนาะเร็วมากครับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ